ครั้งก่อนอนุมานเขาพรานเมืององค์โคตรขอเรื่องบัญชาแล้วคร่าคลายขึ้นผ้าชีขี้ขับลงไปเมืองบาดาลบัดนี้กล่าวในแล้วเชิด
ไมยกราบพญามารเจ้าท่านี้ผู้มีอิงฤทธิ์ทรงสถิตราชอาณวางราชการทอดพระเนตรเห็นทรงกุมารคลานเขามาเฝ้าอยู่ตรงพระพักพญายักษ์จึงดำรัสตรัสถามไปนนยวิกวายุเวเจ้ามาทำไมถึงบาดาลอันองค์เจ้าลงกาพญามารยังปรีเปรมกเกษมสันหรือมีเหตุเพศภัยอย่างไรกันในลงกาจงชี้แจงแจ้งกิจจาเถิดหนาเจ้านนยวิกวายุเวกก็กลมกล่าวถวายบังคมแล้วกราบทูลข้าแต่พระจอมอสูรผู้ยิ่งใหญ่บัดนี้ลงกากรุงไกลเกิดสงครามโดยสองมนุษย์ชื่อลักรามคุมเหล่ากระบี่รีพลมันทั้งสองสั่งจองถนนมาประชิดติดลงกาสมเด็จพระเจ้าลุงจึงใช้ข้ามาทูลให้ทรงทราบขอให้พระองค์จงไปกำราบปราบมนุษย์กับพลกระบี่ให้บรรลัยขอได้ทรงทราบในพระทัยเถิดพระเจ้าข้าไม่ยกราบจอมอสุรราพญายักษ์เมืองรู้ข่าวเรื่องรามลักษ์มาประชิดติดลงกาพระพักตร์นิ้วกริ้วโกรธาดังไฟกันดีละกูจะจับมันพรานที่ว่าให้วายวางดำริพรางทางกุมพันตรัสสั่งพัดทั้งราวีท่านจงไปจัดทำโรงพิธีให้ทันการเกณฑ์หมู่มารเร่งจัดทำในวันนี้แล้วเตรียมเห็ดเมาเพลาตั้งโงกกระโหลกหัวผีตามตำราทั้งกระทะใหญ่ใส่ทรัพยาให้พร้อมพลักอย่าช้านักจงไปตระเตรียมไว้ในบัดนี้คุณเซนาพัทราวีถวายบังคมรับพระราชบัญชาจึงคร่านคล้อยถอยออกมาจากพระโรงชัยแล้วตรงไปที่ศาลานาพระลานมีวาจาว่าขานว่าพวกเราชาวบาดาลใครอยู่บ้างวะใครบ้างวะเออมีหน้ามึงอ่องคนละข้างเออดีเยอะดีแล้วมีอะไรขอรับฮะนี่บัดนี้มีพระบรมราชโองการมีองการอะไรขอรับนี่ไปข้างหน้าข้างหน้าหน่อยสิกระซิบเดี๋ยวท่านบ่นเอานกหูท่านนี่ให้จัดตั้งโรงพิธีดำเว้ยโรงพิธีดำเหรอครับสีอื่นไม่เอาเอาสีเดียวสีเขียวไม่เอาไม่เอาเอาสีแดงไม่เอาไม่เอาเอาสีดำเหรอครับสีดำอย่างเดียวดำก็ดำครับนี่ข้าวตอกดอกไม้เตรียมให้พร้อมข้าวตอกเตรียมให้พร้อมกระทะใหญ่สำหรับหุงสัพพยากระทะใหญ่ขนาดนี้พอมั้ยครับฮะเป็นดำนี้พอมั้ยครับเฮ้ยเล็กไปนิดนึงขนาดนี้ครับเออใหญ่ไปหน่อยแค่นี้ครับเออขนาดน่ากำลังดีขนาดนี้นะครับนี่เห็ดเมาเพลาตังโงกเห็ดเมาเออเพลาตังโงกเออครับที่สำคัญคือกะโหลกหัวผีกะโหลกหัวผีเออนี่ไม่ใช่ผีธรรมดานะผีอะไรครับต้องผีตายโหงสามผีตายโหงเออเอามาสามหัวเออตั้งสามหัวเออแล้วเองจัดการนี่ทำก้อนเศร้าลองกระทะหุงยาลองทำก้อนเศร้าเออโหงหัวผี
ไปจัดเตรียมให้พร้อมเสร็จเองตั้ง 4-5 คนไปเร็วๆเข้าพร้อมขอรับเสร็จยังเดี๋ยวขอรับแป๊บเดียวขอรับเออเสร็จยังวะช่วยกันเสร็จยังเสร็จแล้วครับครั้นโล่งพิธีอันโอราสำเร็จเรียบร้อยดีพัทราวีจึงกลับเข้ามาเฝ้าแล้วกราบทูลข้าแต่พระจอมอสูรทรงทราบเกล้าอันโล่งพิธีนั้นเล่าสำเร็จแล้วตามพระบัญชาตั้งไว้ที่ภูผาเขาแก้วสุรการขอได้ทรงทราบใต้เบื้องบทธมานพระเจ้าค่ะไม่ยังกราบแสนปรีดาปราบลืมจิตจับกลองแก้วกายสิทธิ์เสด็จจากแทนทีเสด็จจองระลีมาเขาถีทรงยังห้องในทรงเสร็จทรงสอดใส่ชะลองพระองค์สีดำตามตำราหมุนกล่าวสวมชดาถือเพศเป็นโยคีแล้วเสด็จเขาไปในโรงพิธีกุ้งสัพพยาเพื่อนำไปสะกดทับจับพระรามามาบาดานบัดนั้นเสมอมานแล้วปฐมสองชั้นThank you.
ยเมื่อเวราราตรีประจักบัญชาพิเคราะห์ดูก็รู้การอันอุบัติจึงกราบทูลพระทรงสวัสดิ์ว่าโปรดเกล้าอันล้มลางอย่างนี้เราบอกเพศภัยด้วยจะมีอสูรเรื่องฤทธิ์ไกรน้ำใจบาปมีชื่อว่าพญาไมยราบจะลอบขึ้นมาสะกดทัพถ้าสำเร็จมันจะจับเอาพระองค์แล้วพาลงไปขังไว้ในเมืองบาดาลข้าพระบาทคาดการว่าไม่อับจนองค์พระโจมโกศลคงจะพ้นจากภัยพิบัติเพราะข้าทหารผู้ซื่อสัตย์จักอาสาพระเกียรติจะระบือลือพระเดชากิสดาธิการจะได้บำราบไพรินทมินมานมวยชีวาดแต่ในยามประถมราตรีนี้ใต้ฝ่าพระบาทพระเคราะห์ร้ายนักขอองค์พระหฤลักษ์มีพระราชองค์การให้บรรดาข้าเฝ้าเหล่าทหารตั้งล้อมวงเฝ้าพิทักษ์รักษาพระองค์ที่อย่าวางพระราชหฤทัยต่อเพลาปัจจุสมัยดาวประกายพึดขึ้นเยี่ยมนภากาศใต้ฝ่าพระบาทจึงจะพ้นพระเคราะห์เวลานั้นพระพุทธเจ้าข้า
สมเด็จพระหริวงศ์องค์รามาทรงประจักษ์คำทํานายของพิเภกคุณยักษ์ผู้พักดีจึงตรัสสั่งสุครีบขุนกระบี่ผู้เรืองฤทธิไกรท่านจงออกไปประกาศแก่พลรโยธาให้จัดกองอารักขาให้พลักพร้อมขยายวงห้อมล้อมพระพราไว้ให้หลายชั้นหน่วยราตเวนเดินสมทบประจบกันมันตรวจตราจงพร้อมใจพิทักษ์รักษาพระพราชัยอย่าให้ภัยรีมาก่อเรื่องอันใดได้ณบัดนี้สุครีบถวายบังคมกลมเกศีรับพระราชองค์การแล้วจึงคอยคล้อยคลานออกมาหนาพระพาชัยรีไปจัดพลกลายล้อมพระพลาตามพระราชบัญชาองค์พระรามาจารย์บัดนั้นเสมThank you.
ครั้นถึงกองทัพเมื่อยปรับลาเห็นโยธาเที่ยวตรวจกวดขันว่างเอ้ยดังกลางวันเอ้ยอุ้มผ่านคอยย่องเอ้ยมองเข้าไปพญาไมยกราบกุมพันเรื่องฤทธิ์ยืนแฝงฟังเล่ากระบี่หูจากันก่อสาบความสำคัญว่าเขาคอยจับฉันในพวกมันจึงรู้ความลับว่ากูจะมาจำจะจำแรงแปลงกายาเป็นว่านอนเขาไปปะปนพลนิกรเล่ากระบี่เพื่อสืบดูให้รู้คดีแหน่ท่านนับดำริพลางทางประนมหัดขึ้นเนื้อเกศคลำอาคมโอมอานพระเวทเดชอนันต์ในบัดดลกลางของกุมพันธ์โอ้พลันกลับกลายบัดนั้นตระนิมิตThank you.
ป็นกระบี่พี่พวงทะลวงวิ่งเข้าปลอมปนปนวิ่งทางลายแกล้งทำเทียมหมื่นคุณมูลนายถือว่าเที่ยวหวดตรวจตราเห็นกระบี่ที่เป็นนายประตูคอยชูพบสองมองหน้าตกใจไม่เคยก็เลยมาละลาละลังระวังระวายคล้ายแสงดาวประกายพลึก
ครั้นเสร็จสมอ่างลมนึกจึงเหาะกลับไปพลับพลาเพื่อสะกดทับจับพระรามาไปล้างชีวันบัดนั้นกระบองกันThank you.
แสกพื้นทองระนีมุงเข้าพางราบาดานตามล่างไม่ราบคุณมานที่ทำจันทานหานลักองรามว่าสมเด็จพระรามายังมิบรรลัยต้องคิดตามมาแก้ไขให้ท่านการกรุนกระบี่จึงหักด่านผ่านเขามาพบกับยุงตัวเขาแม่ไก่ใหญ่หนักหนาจึงขาตายเสียหมดสิ้นแล้วมาพบช้างใหญ่ในท่านินเมืองบาดานออกขาเสียจนไหว้ปรานที่ชายป่าแล้วดันดนค้นหาทางไปเมืองยักษ์มิได้หยุดย่อนพ้นพักด้วยเป็นห่วงพระรามาเดินรถเลี้ยวเที่ยวค้นหาทางไปบาดาลเพื่อช่วยองค์พระอวตารให้รอดชีวิตบัดนี้เชิดThank you.
วางเอยมีบัวใหญ่ในกลางเอยสาสีประกอบพอโกมลเอยจงคนนี้เอยคุณกระบี่ยืนพินิจเอยคิดดูบาทเอยบาทนั้นมัจฉานุมัจฉานุซึ่งรักษาสาดอยู่เอ้ยเห็นลิงใหญ่หมายใจว่าศัตรูก็โบกหางก็โบกหางวางหูแวกมาเอ้ยทยานขึ้นยืนกว้างทางไว้แล้วว่าเว้ยลิงใหญ่ใจกล้าเอ้ยไม่ราบให้เราเฝ้าคงข้าอยู่รักษาด้านกันชั้นนายเอ่ยตัวท่านอาจอุกรุกรานจะข้ามด่านไปตำบลคนนายเอ่ยไม่รู้ว่าชีวันจะบันไลจงเร่งกลับคืนไปอย่าได้ช้าเอ้ยหนุมานชาญสักดาเพ่งพินิจยิงดูป้ายให้แคร่งจิตคิดทรงกาเอ๊ะเฮ้ชะนายไอสวาตัวน้อยนี้เพราะเหตุใดจึงได้มีห่างเหมือนปลาทั้งทวงที่กิริยาก็องอาจคิดพรางทางร้องตวาดว่าเว้ยเฮ้ยไอลิงเล็กจะเจียมตัวว่าเป็นเด็กก็หาไม่จงหลีกลี้หนีออกไปให้พ้นทางอย่าได้มาขัดขวางตัวกูไว้กูจะรีบเข้าไปในเมืองบาดาลมัจฉานุก่อโลทยานคว้างมาไว้แล้วร้องว่าเว้ยเฮ้ยไอ้ลิงใหญ่น้ำใจพานจะไปก่อกวนกรุงบาดาลเรื่องอันใดกูให้เข้าไปไม่ได้จงรีบกลับแม้นไม่เชื่อฟังกูจะจับมาเข่นฆ่าอย่าดูถูกกุมารานะอ้อเจ้าว่าอยู่บุตรสุดร้อนเรายิงโก้ท่าดังไฟกันถ้าลึงโลดโดดเขาร่มรันจับลิงน้อยมัดชาหนูไม่ท้อถอยเขาราวีทั้งสองข้างต่างก็มีกำลังหันฝ่ายกำแพงหนุมานชาญยุทธนาจับดีลิงข้างป่าวัดฝาดไปเป็นหลายครั้งตั้งใจให้มรณาบัดนี้เชิดเ
านเดชาเผ่ายุทธนากับลิงเล็กชะเจ้านี้ชัยชัวล่าตัวเป็นเล็กแสนคงทนแต่ฝาดฟันเป็นลายงนห้าตายไม่กับพัดล้อรอให้ไหลอยู่ไปมามีฤทธิ์มากกว่าอยากซาเป็นลายเถาทั้งรูปกายก็คล้ายเราเป็นหนักหน้าเกลือกจะเป็นเท่าพงตาชัยผู้อื่นดำริแล้วจงหยุดยืนไม่ราวีร่างพาทีไต่ถามไม่ทันใดเว้ยอ๋อเจ้านี่ลูกใครชื่อไรวะจึงมีหางเหมือนอย่างปลานาเป็นลิงจงบอกความไปตามจริงเถิดอ๋อเจ้ามัดชาหนูก็เล่าเฝ้าฟังว่าจ้าที่ไทยทำแล้วจึงตอบความไปตามที่จำได้มารดาเราสอนไว้แต่ยาวมาว่าหนุมานทหารพระรามราชาเป็นบิตุเรศอันมารดาบังเกิดเกศคือแม่นางมัจฉาหางของเราจึงเป็นหางปลาหน้าเป็นวานอนอันนามกรของเรานี้ชื่อมัจฉานุกุมาราแม่นางมัจฉาตั้งให้แต่เกิดกำเนิดกายส่วนพญาไมยราชผู้สืบสายกรุงบาดาลท่านรักใครและโปรดปรานในตัวเราจึงสร้างสระโบกขรณีเป็นลำเนาให้เราอยู่พำนักเราจึงมีหน้าที่บริรักษ์ด่านกรุงไกลแล้วตัวท่านเล่าเป็นผู้ใหญ่ก็อย่าอำพรางเราขอถามตัวท่านบ้างว่าชื่ออะไรเมื่อเอ่ยเมื่อนั้นเอ่ยหนุมานฟังแจ้งบุตรสุดสวาดเพียงขาดใจจึงเข้าใกล้กล่าวคำกล่าวผ่านเราหรือคือกำแพงหนุมานยอดทหารพระรามารังสรรค์เมื่อมัจฉาชนนี้เจ้ามีคันก็จากกันกับบิดาได้หน้าปีบัดนี้อายไม่ราบคำหยาบคายไปลอบลักพระฤาษีมากรุงศรีพ่อจะตามไปสังหารพลานชีวีเจ้าช่วยชี้
ทางหายเหอะเอ้ยก็ใครคลามัดชาหนูได้ฟังว่าจะเชื่อไหมให้คุณแขนขัดใจเป็นกำลังจึงร้องว่าเมมึงนี้โอ้หังท่านนงใจมึงจะตั้งตัวเป็นพ่อใครไอ้ใจพานอันกำแหงหนุมานพ่อข้านั้นไม่เหมือนลิงสามัญในพงพีท่านเรื่องอิดฤทธีมีเดชาอาจหาวเป็นดวงดาราและจันทรเป็นเครื่องหมายของขุนวานรผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งตัวมึงหมายใจหลอกลวงกูก็มีแต่จะทำรำคาญหูเชื่อไม่ได้มาดแมนจะให้เห็นจริงเจ้าลิงใหญ่จงลองหาวเป็นเดือนดาวให้เราเห็นประจักษ์อย่ามัวแต่พูดโว้อวดนักรำคาญคลันลองทำให้ดูรู้สำคัญหน่อยเถิดเจ้าหนุมานชาญชะกันเห็นมัดชาหนุกุมาระมิเชื่อฟังดังว่าจ้าที่ว่าคันกลับมีกิริยาหาวานมุทะลุและดุดันจึงงาหัดเข้ารับขวัญแล้วต่อไปว่าลูกเอ๋ยเหียบพึ่งเครื่องขัดตัดอะไรเลยลูกรักพ่อจะทำให้เนื้อเย็นเห็นประจักษ์สิ้นสงสัยว่าพร่างทางแพ่งฤทธิ์ที่ใกล้ข้องว่านอนอ้าวโอดอ้าวเป็นดาวเดือนในอัมพรขึ้นชับพรานบัดนี้ครุกคุกพาดว่าเป็นบิดาจึงสารภาพกราบขอขมาแล้วพาทีอันตัวของลูกนี้มิได้แจ้งเหตุว่าเป็นพระบิดตุเรศเกตเกษาจึงได้จ้วงจาบหยาบช้าเข้าราวีขอบิดาโปรดปรานีอภัยข้าอย่าได้ถือโทษให้เป็นเวลาสืบต่อไป
รำพันพลางทางสะอึกสะอื่นหายอยู่ไปมาหนุมานฟังบุตรารำพาทีคุณกระบี่ให้รันทดสลดใจจึงมีวาจาประสัยว่าลูกรักอยากกันแสงละห้อยน้อยใจให้มากนักเลยลูกยาการที่เจ้าล่วงเกินบิดาพ่อยกโทษให้เพราะบิดาได้จากไกลกับสุพรรณนมัสฉาซึ่งเป็นชนนีของลูกยาได้5ปีเข้าแล้วนี่จึงทำให้ตัวลูกนี้มิรู้จักกับบิดาพ่อเพิ่งมาประสบพบลูกยาในวันนี้เพราะมัยลาภอสุรีไปลักพาสมเด็จพระรามราชาไปบาดาลพ่อจึงติดตามมาโรนรานผลาญชีวิตแต่พ่อยังขัดสนจนจิตทางจรลีที่จะไปยังธานีเมืองบาดาลลูกจงชี้แจงให้แจ้งการเถิดนัดลูกยามัชชาหนูฟังว่าจ้าพระบิดรว่านอนมานิ่งนึกตรึกตรายในอุราว่าตัวเราจะคิดหาหนทางอย่างไรดีอันไม่ยราบอสุรีก็มีบุญคุณนำตัวเรามาเจือจุนเลี้ยงดูไว้นับว่ามีพระคุณอันยิ่งใหญ่เป็นหนักหนาแต่ถ้าแม้นไม่บอกทางให้บิดาก็มิอาจจะรู้ได้จำจะบอกเป็นความในปริศนาคิดพรางทางบอกว่าหนทางใดที่บิดานั้นคราใครได้ลงมาขออย่าหยุดยั้งจงตั้งหน้าไปทางนั้นก็จะถึงซึ่งเขตขันเมืองบาดาลคำแห้งหนุมานได้ฟังปริศนาก็คิดได้ด้วยไวยปัญญาแสนยินดีจึงรับวันลูกยาแล้วพาทีว่าลูกแก้วพ่อจะต้องลาเจ้าแล้วนะลูกรักบอกลูกพรางข้างคุณกระบี่เผาบุรีการบ้งกดแล้วช่ำแหลกแสกกายต้องไปบาดาลบัดนี้รัวโอดเธอ
ึงตัวฉันเป็นเดรัจฉานสัญจรป่าก็มีจิตคิดสงสารป้าจับดวงใจเรื่องทุกข์ร้อนเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังบ้างเถิดหนาหากช่วยได้ฉันจะช่วยป้าอย่าโสกีขอขอบใจเจ้ากระบี่ที่เมตตาตัวเรานี้มีชื่อว่าพิรากวนเทวีเป็นพระพี่นางของมยราชอสุรีเจ้าบาดาลท่านมยราชมันใจผ่านสันดานโหดมันใส่ร้ายป้ายโทษถอดเล่าลงเป็นไพร่ทั้งจับวัยวิกลูกเราไปหาว่าทรยศมันหาว่าคิดกบฏจะแย่งเมืองเสแสร้งแกล้งก่อเรื่องเอาตัวไปขังเมื่อคืนนี้มันก็ไปสะกดทัพจับพระทรงสังมาจำไว้มันว่าจะผลาญให้บรรลัยทั้งลูกรักและพระจักรีใช้ให้เรามาตักวารีนำไปใส่กระทะใหญ่แสนสงสารบุตรสุดอะไรไม่มีผิดพร้อมทั้งองค์พระจักรีสุดจะแก้ไขต้องตักน้ำนำเอาไปต้มลูกรักถึงแสนเหนื่อยก็มิอาจพักเพราะกลัวภัยนางหญิงลาวหญิงอะไรถึงลูกยาขอสบพักลงทรงโซกาปัดนั้นโอนอยู่บุตรคุณสวาแสนสงสารแต่ได้รู้เรื่องพระอวตารก็ดีใจจึงยกหัตถ์ประนมไหว้แล้วกล่าวว่าอันเรื่องราวที่เล่ามาป้าอย่าตกใจตัวของฉันนั้นไซคือหนุมานทหารกล้าเป็นยอดทหารของพระจักรราชราวาวตารไมยราบมันลักมาเมืองบาดาลฉันจึงตามมาอันวัยวิกลูกของป้าฉันจะช่วยให้พ้นภัยขอแต่ให้ป้าพาฉันเข้าไปในเมืองบาดาลไม่ได้หรอกหนุมานขุนกระบี่ที่ประตูพระบุรีเข้มแข็งนักมีนายทวาราเสนายักษ์คอยรักษาใครจะเข้าหรือออกมามีตาช่างต้องขึ้นนั่งวัดน้ำหนักทุกครั้งไปแล้วตัวท่านนั้นก็โตใหญ่เป็นหนักหนาหากพาไปนายทวาราเขาได้เห็นตัวข้าก็จะกลายเป็นผู้นำพาไม่พ้นผิดป้าจ๋าป้าอย่าหวั่นจิตในเรื่องนั้นหากว่าป้าจะพาฉันเข้าไปจริงๆฉันจะแปลงกายกลายจากลิงเป็นใยบัวมิให้ใครได้เห็นตัวทั่วกรุงศรีข้าจะเกาะติดภูษาของป้านี้เข้าเวียงชัยถ้าเช่นนั้นรีบแปลงกายไวๆเถิดหนุมานวายุบุตรจึงโอมอ่านพระคาถาบัดเดียวใจกายคุณสวาก็สูญหายแล้วกลับกลายเป็นใยบัวมิชาทีเขาก็ผู้ซานางพิรากวนเทวีบัดนี้กลัวอ
อะไรล่ะท่านนายประตูเมื่อกี้ฉันออกมาก็ช่างไปแล้วพอจะเข้ายังช่างอีกเหรอจ๊ะตอนหมอแม่ออกไปนะหมอแม่ไปตัวเปล่าตอนหมอแม่เข้ามาไม่มีกระช่างใส่น้ำมาด้วยต้องช่างเขาเรียกกระออมจ้ะเธอแหมทำไมเธอเซ่ออย่างนี้จ๊ะนี่คืออย่างนี้จ้ะน้ำในกระออมมันก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่หรอกนะจ๊ะยังไงมันก็พอจะเดาได้ฉันเข้าไปนะจ๊ะฮะต้องช่างด้วยเหรอจ๊ะเอาตกลงช่างก็ช่างนี่จับตาช่างให้ดีแล้วฉันดูแล้วรู้สึกมันโทรมเหลือเกินเอาเลยนะก้าวขึ้นหน้าตาช่างมาเหอะมาน้ำหนักกันยามมาเถอะมารวมน้ำหนักหนุมานชามชายขันช่างใหญ่หักก่อนไม่ทนหน้าทานน้ำท่าหกหมดก็ซ่อนอะไรดูซิไม่มีอะไรเลยในตัวฉันนั่นน่ะไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆอย่านะฉันเป็นถึงพระพี่นางชนะคนฉันไม่ได้เดี๋ยวฉันจะถวายฎีกาฟ้องนี่ฉันจะบอกให้นายประตูผู้สามท่านเนี่ยนะรู้สึกว่าหน้าท่านก็จะโทรมพอๆกับไอ้เนี่ยตาช่างอ่ะก็ดูซิมันจะตั้งแต่สร้างเมืองบาดาลมาตาช่างก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยฉันจำได้ตั้งแต่ฉันเล็กๆยังโซ่อันนี้อยู่เอาตกลงนะให้ฉันเข้าไปกันแล้วกันเออตักไปให้ด้วยนะตกลงเมื่อนั้นที่ลากวนรีหยาบช้าสามานเอ้ยไม่ควรดีไปหลอกลักพระราชวงศ์เอ้ยมาธานีอหังกาอัปรีเอ้ยบังอาจใจเย่อหยิ่งจ้องห้องเอ้ยพองคนจะเจียมตนอสุราเอ้ยก็หาไม่กูคือหนุมานเอ้ยชาญชายคลาคลายตามมาเอ้ยจะฆ่ายักชีวิตมึงวันนี้เอ้ยไม่มีรอดยังนอนกอดเมียหลับเอ้ยอับลังว่าพลางทางธรรมเอ้ยคึกคัก
กรอกหน้าทายักโปรตาไม่ยอมรับอสุราเจ้าบ้าดานเห็นกำแหงหนุมานนั้นกราแข้งเขารบรุดยุดแยงไม่นี่นาให้อ่อนกำรังวังชาระอาใจจึงออกอุบายปราศัยว่าเว้ยเฮ้ยกระบี่ถ้าแม้นเจ้าเรื่องฤทธีมีเดชาจงไปสัพยุตกันที่ปลาท้ายบาดาลเอาต้นตาลสามต้นมาตะบิดต่างกระบองแล้วประลองผัดกันตีคนละสามครั้งจะได้รู้ว่าใครจะดีมีกำลังมากกว่ากันโอ้จะเป็นอะไรเล่าเจ้ากุมพันอาหังการเฮ้ยเฮียว่าแต่ต้นตาลอันโตใหญ่ต่อให้เอาขุนตะไหลสุเมนมาศมาฟาดฟันก็จะขอสู้กับกุมพันไม่หนีหน้าขอแต่ให้จริงจังดังวาจาที่ว่าไว้อย่ากลับกรอกรอกปราศัยนักกุมพันโอ้เช่นนั้นสิหนุมานท่านตัวเราก็ชายชาติชาตรีเรื่องจะเกรงกลัวเจ้ากระบี่อย่าพึงคิดถึงตัวเจ้าจะมีฤทธิ์ก็เพ่นเพียงเดรัจฉานไหนเจ้าเรื่องพลทนทานฤทธิ์เราได้ว่าพลางทางคล้าคล้ายชวนหนุมานออกจากปราสาทชัยไปดงตาลบัดนี้เชิดรับคุณมานมาถึงทายพาราจึงมีวาจาว่าเว้ยเฮ้ยหนุมานอันตัวของเองไอ้สาธานมาแต่แดนไกลจึงควรที่จะยอมให้เราเจ้านครแผลงลิพีตีเจ้าก่อนสักสามตึงจึงจะถูกต้องต่อจากนั้นเจ้าจึงประลองกำลังบ้างแม้นไม่เชื่อคำเราเอ่ยอ้างขอปฏิญาณหากว่าผิดวาจาที่ว่าขานขอให้บรรลัยดูหรือไมยราบช่างปราศัยเอาเปรียบกันแต่เอาเถอะเมื่อคุ้มพันให้สัตว์ปฏิญาณก็ต้องไปถอนต้นตาลเอามาก่อนเราจะลงนอนให้เจ้าตีไม่หนีหน้าจงไปถอนต้นตาลมาอย่าช้าใหญ่เมื่อนั้นไม่ราบยินดีเอ่ยจะมีนายเอ่ย
จึงสำแดงแผลงอิดเนยปริศที่ใครถอนต้นตาลใหญ่รับกรรม